อยากเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ที่บ้านเราเปลี่ยนได้ทั้ง username และ password แถมยังใช้มือถือเปลี่ยนได้อีกด้วยไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยนำโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมนะครับจะเป็นยี่ห้อหรือรุ่นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าเป็น Android นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำมาล็อกอินด้วย Wi-Fi ที่บ้านของท่านผู้ชมเองก่อนนะครับก็คือเข้า Wi-Fi ให้ใช้ Wi-Fi ได้ก่อนครับพอใช้ Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมไปที่ Google Chrome ครับหรือจะไปทำที่ Safari ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ในที่นี้1สอนเป็น Google Chrome เพราะว่าเพื่อฝั่งทางท่านที่ใช้เครื่อง Android ก็จะทำตามไปพร้อมๆกันได้นะครับไปที่ Google Chrome ครับก็จะมาอยู่ที่หน้า Google นะครับหรือไปอยู่ที่หน้าเว็บไหนของท่านผู้ชมเองก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับวิธีนี้ใช้ได้กับทุกเครือข่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TOT 3BB AIS หรือว่า True นะครับแต่ Wi-Fi สาธิตตัวอย่างที่1ทำในที่นี้ก็จะเป็นของ True นะครับเพราะว่าที่บ้านหนึ่งใช้เป็นของ True อยู่นะครับดังนั้นให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้ True แต่สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับเข้าตามนี้นะครับตัวที่เหมือนกันก็คือให้กดตามนี้เลยครับ 192.168.1.1 ตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด Go เลยครับหลังจากนั้นเขาจะมาในหน้านี้นะครับทีนี้เนี่ยในหน้านี้เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันแล้วครับเราเตอร์ Wi-Fi แต่ละยี่ห้อแต่ละบ้านจะมีตัวแตกต่างหรือจุดแตกต่างกันตรงนี้นะครับ username ส่วนใหญ่เลยนะครับจะใช้คำว่าแอดมินทุกยี่ห้อนะครับก็กดไปครับที่ username แล้วพิมพ์ว่าแอดมิน admin นะครับพิมพ์คำว่าแอดมินลงไปแล้วก็กดเสร็จหลังจากนั้นมาใส่พาสเวิร์ดครับนะครับเดี๋ยวหนึ่งย่อนิดนึงถ้าท่านผู้ชมที่ใช้ True นะครับแล้วมันขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้ทำตามหนึ่งไปได้เลยนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้ให้ท่านผู้ชมนำเอาตัวเลขตัวนี้ครับขึ้นไปใส่ที่ตัวพาสเวิร์ดนะครับส่วนถ้ามันไม่โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือเป็นยี่ห้ออื่นก็ตามให้ท่านผู้ชมใส่คำว่า password ตามภาษาอังกฤษนำหน้าตัวนี้เขาเลยครับตามนี้เลยครับ password นะครับพิมพ์ใส่ลงไปเลยนะครับยี่ห้ออื่นๆนะครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าใส่แล้วมันไม่ถูกต้องแสดงว่าช่างที่เขามาเซต Wi-Fi ที่บ้านเราเขาเปลี่ยนเอาไว้ให้เรานะครับเราก็ลองไปดูตามกล่องหรือว่าโทรติดต่อกับทางโอเปอเรเตอร์เครือข่ายเน็ตของเราแต่ละที่ดูนะครับว่าเขาเปลี่ยนเป็นเลขอะไรไปพาสเวิร์ดอะไรอะไรเงี้ยครับเราจะได้มาใส่เพื่อจะเข้าไปแก้ไขเองได้นะครับส่วนใหญ่แล้วทางช่างที่มาติดตั้งให้เราครับเขาจะทราบตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ดูเป็นแนวทางกันไปนะครับสำหรับยี่ห้ออื่นนะครับถ้าเป็นทูทำตามไปเลยนะครับก็ทำตามนี้ให้ใส่ตัวนี้ครับถ้าเป็นของ True นะครับหรือว่าเป็นหน้าตาเดียวกับของ1นะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามถ้าเขาโชว์แบบนี้ขึ้นมานะครับเขาโชว์แบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรานำเอาตัวเลขตัวนี้นะครับไปกรอกใส่ที่พาสเวิร์ดนะครับในที่นี้เลขของ1เป็นอย่างนี้นะครับเลขจะถูกเปลี่ยนไปตลอดนะครับจะไม่ซ้ำกันตลอดเวลานะครับเลขตัวนี้จะเป็นเลขสุ่มขึ้นมานะครับดังนั้นจะต้องดูที่หน้าจอของท่านผู้ชมเองนะครับ353ดูดีนะครับเลขมันจะมีการซ้อนกันอยู่อย่างของ1เนี่ยมี9แล้วก็มี7ทับกันอยู่เห็นไหมครับเราก็ต้องใส่ให้ตรงนะครับก็เท่ากับมี9แล้วก็มี7แล้วก็มี4มี5แบบเนี้ยครับอันนี้เราก็ได้ละเลขมานะครับแล้วกดเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามากดล็อกอิน
เราก็จะเข้ามาในหน้าที่เราจะสามารถเซตเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ด Wi-Fi ที่บ้านเราได้แล้วนะครับทีนี้เข้ามานะครับเข้ามาก่อนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆก็ให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับให้พยายามไปหาคำว่า Network นะครับถ้าใครใช้ True อยู่แล้วแบบเดียวกันหนึ่งทำตามไปได้เลยนะครับย่ออื่นเทียบเคียงนะครับวิธีการเหมือนกันแนวทางเดียวกันเลยครับไปที่ Network ครับยังไงไปหาคำว่า Network ให้ได้นะครับในที่นี้มันอยู่ตรงนี้นะครับ Network เราก็ไปกดที่ Network นะครับมันก็ย่อลงมานะครับ Network ปุ๊บนะครับเรามาดูแถบด้านล่างครับถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นบางทีแถบเมนูจะมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็ดูเทียบเคียงกันเอานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปหาเรากดไปที่เน็ตเวิร์กแล้วนะครับไปดูหมวดย่อยลงมาไปที่ Wireless LAN นะครับในที่นี้เขาเขียนไว้ว่า WLAN ตัวนี้ครับซึ่งเราเตอร์ในปัจจุบันจะมี Wi-Fi อยู่2ความถี่นะครับที่ส่งให้เราอยู่ดังนั้นมันก็จะมีถึง2ชื่อที่มันเป็น 2.4G กับ 5G นะครับในที่นี้เราจะเปลี่ยนเฉพาะ 2.4G ก็ได้หรือจะเปลี่ยนทั้งคู่เลยก็ได้ครับนะฮะก็จะตามนี้นะครับในที่นี้เราก็จะมากดที่ Wireless LAN 2.4G ก่อนนะครับกดพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับเราดูเลยครับอันแรกนะครับ SSID ตัวนี้คือชื่อ Wi-Fi ของเราตัวนี้เราเปลี่ยนได้เลยนะครับเราไม่อยากได้ชื่อแบบนี้เราก็แก้เปลี่ยนได้เลยครับนะครับตัวนี้ SSID ชื่อ Wi-Fi ที่มันลอยอยู่ในอากาศที่แบบเวลาใครก็เห็นนะครับบางคนเขาไม่อยากให้รู้ว่าบ้านเรามี Wi-Fi เขาก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไปก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับให้เลื่อนลงมาล่างล่างครับจะมีคำว่า P-Share Key PSK ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะเป็นจุดๆๆๆอยู่นะครับบางยี่ห้อเขาก็โชว์ให้เราเห็นเลยนะครับเลื่อนขึ้นไปก่อนครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับพาสเวิร์ดเราก็แก้เปลี่ยนได้เลยครับเราอยากเห็นจุดๆนี้เป็นรหัสอะไรอยู่เรากดที่ดวงตาเนี่ยครับมันจะโชว์ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราจะแก้เปลี่ยนแล้วก็กดไปที่จุดๆลบออกแล้วเราก็แก้เปลี่ยนได้เลยครับโดยขั้นต่ำตัวอักษรรวมตัวเลขแล้วขั้นต่ำก็คือจะอยู่ที่8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับสามารถใส่ได้นะครับพอใส่เข้าไปเสร็จเราก็กดเสร็จสิ้นพอกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับให้เราไปที่ 5G ด้วยนะครับเราก็กดไปที่ 5G แล้วเราก็ไปเปลี่ยนเหมือนกันครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้หรือจะเปลี่ยนตัวเดียวกันก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วชื่อของ 5G เขาก็จะขีดลงท้ายด้วย 5G ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเราใช้ในคลื่นความถี่ 5G อยู่นะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วทั้ง2ย่านนะครับหรือเราจะเปลี่ยนย่านเดียวก็แล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาล่างสุดครับจะเจอคำว่า confirm นะครับเราก็กด confirm ได้เลยครับพอกด confirm ปุ๊บเขาจะทำการส่งแล้วก็พร้อมแล้วก็ออกไปนะครับทีนี้เราก็ได้ใช้ username และ password ใหม่ของที่เราเข้าไปเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนเครื่องเก่าที่เคยล็อกอิน Wi-Fi เก่าอยู่มันก็จะหลุดออกหมดนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับวิธีการเปลี่ยน username และ password Wi-Fi ของ True นะครับแต่ว่าเป็นแนวทางและเป็นตัวอย่างของยี่ห้ออื่นได้นะครับก็ตามขั้นตอนที่หนึ่งแนะนำมาทั้งหมดนะครับก็มีเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยน username และ password Wi-Fi ที่บ้านเราด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ